ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะชัยโยชัยโยชัยโยมึงจำไว้นะไอ้เศรษฐาไอ้ทักษิณโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าออกมาซัดอย่างตรงไปตรงมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าณเวลานี้เนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราจะทราบแล้วนะครับว่าใครเนี่ยคือนายกคนที่31ต้องบอกว่ากระแสหลังจากที่อดีตนายกเศรษฐาเนี่ยคุณผู้ชมมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้นายกเศรษฐาอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยผู้ชมพ้นจากตำแหน่งต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวมากมายว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ทันเกมการเมืองหรือเปล่าหรือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีการถูกบีบต่างๆนานาคือมีการคาดเดาและวิเคราะห์เนี่ยกันออกไปอย่างมากมายซึ่งล่าสุดคนที่ต้องบอกว่าออกมาวิเคราะห์และก็พูดจาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือคุณลีน่าจังปรากฏว่าคุณลีน่าจังเนี่ยมีการพูดเลยแล้วก็โหดีใจแบบชัยโยใช้โยตามคลิปที่เปิดให้ดูตอนต้นเนี่ยคุณผู้ชมว่าชัยโยคือดีใจมากๆรู้สึกดีใจว่าอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยได้พ้นจากตำแหน่งเพราะต้องบอกว่าคุณลีน่าจังเนี่ยเขาได้มีการยกเรื่องป่าทับลานเนี่ยขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วเห็นมาแล้วจะเอาที่ดินเนี่ยโหต้องบอกว่าเป็นของชาวบ้านเนี่ยเป็นเพิงเล็กๆที่อยู่เนี่ยแต่กลับบอกว่าจะมีการเวนคือเอาคืนที่ดินเนี่ยไปเป็นสปกซึ่งต้องบอกว่าลีน่าจังเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากๆทีนี้ก็มีซัดอีกไปถึงคุณทักษิณโอ้โหเรียกว่างานนี้เนี่ยซัดกันหนึกเดือดแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าประโยคนี้คุณผู้ชมมีการพูดเลยนะว่าอยากจะให้ทหารเนี่ยปฏิวัติซึ่งพูดจากใจเลยว่าอยากให้ปฏิวัติและต้องบอกมีการเตือนว่าทักษิณเศรษฐาเนี่ยอย่าริอาจโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาปรากฏว่าแฟนคลับเนี่ยเห็นด้วยเยอะนะคุณผู้ชมสำหรับคำพูดของลีน่าจังเราลองไปฟังคลิปดูฮะส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะมึงจำไว้นะไอ้เศรษฐาไอ้ทักษิณไอ้นักการเมืองทั้งประเทศที่มึงเป็นนักการเมืองเป็นครม.น่ะมึงอย่ารีบังอาจที่จะยกประเทศนี้ให้ใครมึงอย่ารีบังอาจจะฮุบป่าทับลานกูไปมาแล้วเนี่ยกูไม่ได้มานั่งเล่าเนี่ยกูไปดูกับตาเลยมีประชาชนเนี่ยอยู่นิดเดียวสร้างเป็นเพิงหมาแหงสังกะสีแต่ที่เป็นร้อยไร่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่ของประชาชนอยู่มาตั้งแต่ปี2567ปีดังนั้นป่าอุดมสมบูรณ์มาก 200,000 กว่าไร่จะเอาไปให้แก่เป็นสปก.ให้กับประชาชนแต่มันไม่ได้ถึงมือประชาชนมันไปถึงมือพวกมึงไงเงินเป็นล้านล้านล้านฟ้ามีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้บรรพบุรุษของเราบุรพกษัตริย์ของเราช่วยปกป้องประเทศไทยของเราไม่ให้นักการพวกมึงมาโกงกินประเทศชาติฮุบป่าจะยกประเทศชาติให้กับพวกคนต่างด้าวแก้กฎหมายกูอยากให้ทหารปฏิวัติตอนนี้เลยด้วยจะบอกให้รู้ไว้ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ